ป๊อกบุกร้อยเอ็ดเจอใครบางคนที่รักกันมานาน20ปีมากกี้เห็นถึงกับร้องไห้ไม่ถือตัวรังเกียจความกตัญญูสุดซึ้งใจพี่เลี้ยงหลังเจิมระสุมมีปัญหาที่ตาและผิวเหมือนถูกไฟคลอกครั้งแรกที่ไปร้อยเอ็ดไม่ได้เจอกัน20ปีป๊อกกับวินาทีเห็นหน้าพี่เลี้ยงที่ดูแลมาตั้งแต่เด็กเจอกันพร้อมหน้าครั้งแรกป๊อกพัศรกรจิราธิวัฒน์เผยคลิปบุกร้อยเอ็ดเซอร์ไพรส์พี่เลี้ยงป๊อกกี้ออนเดอะรัน EP 0.87เมื่อป๊อกต้องเจอกันใครบางคนที่รักมานานกว่า20ปีให้นานกว่ามากกี้อีกเหรอเนี่ยแต่การเจอกันครั้งนี้บอกได้เลยว่าทุกคนต้องห้ามพลาดเพราะเขาเป็นคนสำคัญในชีวิตของป๊อกคนหนึ่งเลยทีเดียวเชียวมารู้ไปพร้อมกันเลยว่าเขาคนนั้นเป็นใครและสำคัญกับป๊อกมากขนาดไหนโดยป๊อกเดินทางไปหาพี่เลี้ยงชื่อพี่จิตที่เลี้ยงป๊อกมาตั้งแต่3ขวบถึงประมาณอายุ14ปีไม่ได้เจอกันมา20ปีถือโอกาสพามากกี้ราศีภรรยาและน้องมีก้ามีย่าลูกแฝดมาเยี่ยมพี่จิตทั้งบ้านโดยไม่บอกล่วงหน้าหนุ่มป๊อกยังเล่าเรื่องราวตอนพี่จิตซึ่งเป็นพี่เลี้ยงในช่วงก่อนที่ป๊อกจะไปเรียนเมืองนอกมีช่วงหนึ่งที่ครอบครัวป๊อกไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปิดเทอมพี่จิตอยู่บ้านกินยาแล้วแพ้ยาไปหาหมอแล้วหมอรักษาผิดเกือบไม่รอดมีคนติดต่อไปหาคุณพ่อของป๊อกคุณพ่อเลยให้เพื่อนพาพี่จิตไปรักษาอีกโรงพยาบาลหนึ่งรักษาหายแต่ผลข้างเคียงทำให้ตามีปัญหาไม่มีต่อมน้ำตาตาแห้งจ้องไม่ได้มองไม่ชัดชีวิตเปลี่ยนไปเลยผิวก็เหมือนคนโดนไฟคลอกป๊อกเลยวางแผนเซอร์ไพรส์พี่จิตให้ทีมงานโทรไปบอกว่าพอดีไปทำงานแถวนั้นจะไปหาอยากได้อะไรไหมพี่จิตบอกเอาผลไม้ก็ได้โดยเมื่อไปถึงบ้านทีมงานทำเป็นลืมของเมื่อกลับไปที่รถจะไปเอาของหนุ่มป๊อกก็ถือผลไม้ไปให้พี่จิตตอนแรกพี่จิตจำป๊อกไม่ได้จนป๊อกถามว่าไม่คิดถึงกันบ้างเหรอพี่เลี้ยงจึงจำได้ก่อนเรียกพี่ป๊อกเสียงดังลั่นแล้วโผกอดกันสุดซึ้งอยู่เป็นเวลานานด้านมากกี้ภรรยาบอกดูอยู่ในรถฉันร้องไห้ตัดภาพมาพี่เลี้ยงฉันยังจำไม่ได้เลยโดยพี่จิตพี่เลี้ยงของหนุ่มป๊อกดีใจสุดๆเมื่อรู้ว่าป๊อกมาหาถึงบ้านพร้อมทั้งพามากกี้และลูกๆมาด้วยพี่จิตเผยความรู้สึกวินาทีเจอป๊อกว่าร้องไห้เลยเพราะคิดถึงมากพี่จิตเป็นพี่เลี้ยงพี่ป๊อกเป็นคนสุดท้ายในใจคิดไว้ตอนยังไม่ได้ป่วยพี่จิตจะดูแลพี่ป๊อกไปตลอดเผยเหตุรักพี่ป๊อกมากเพราะตอนเด็กๆน่าจะผูกพันพี่ป๊อกเป็นคนขี้อ้อนไม่สบายจะมานั่งตักเราตอนนี้พี่จิตก็คอยติดตามให้กำลังใจส่งข้อความไปให้พักผ่อนเยอะๆสวดมนต์ให้น้องป๊อกทุกวันรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยเป็นผู้มีบุญคุณกับพี่จิตเคยอยู่ด้วยกันขอให้น้องป๊อกสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นน้องป๊อกมีความกตัญญูไม่ถือตัวไม่รังเกียจความกตัญญูของน้องป๊อกจะทำให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีทุกเรื่องด้านหนุ่มป๊อกก็บอกกับพี่จิตด้วยว่าถ้ามีอะไรก็บอกป๊อกได้เสมอป๊อกพร้อมจะช่วยI'm not afraid to die.